Why Cup Society วันนี้จะพาไปรู้จักกับต้นกล้าครับจากซีรีส์4 minute กับหนุ่มฟูไอธนวัฒน์ชินวัฒน์ไปทำความรู้จักกับฟูไอกันครับประวัติส่วนตัวชื่อธนวัฒน์ชินวัฒน์ชื่อเล่นฟูไอเกิดเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2549ฟูไอนะครับเป็นกรุ๊ปเลือด A นะครับส่วนสูง182ซมฟูไอใส่เสื้อไซส์ L แล้วก็ XL นะครับรองเท้าเบอร์44กางเกง L 30-32ครับประวัติด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับที่โรงเรียนนานาชาติเอสคอตและจากนั้นนะครับน้องฟูไอนะครับก็ศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลครับส่วนสีที่ชอบนะครับจะชอบสีแดงนะครับฟูไอเองเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผักนะครับแต่จะให้พูดถึงด้านอุปนิสัยนะครับหนุ่มฟูไอเองนะครับเป็นคนเฟรนลี่ขี้กวนแล้วก็พูดเยอะครับมีความสามารถรอบด้านนะครับทั้งด้านการแสดงดนตรีกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็แบดมินตันครับฟูไอเองนะครับก็มีแมวหนึ่งตัวนะครับที่ชื่อว่าจิ๋วนะครับผลงานในวงการบันเทิงในปี2560นะครับฟูไอได้ร่วมแสดงซีรีส์ไซส์บายไซส์พี่น้องลูกขนไก่นะครับรับบทเป็นโด่งในตอนเด็กครับหยุดโด่งงั้นให้พี่เข้าไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่อีกแล้วทำไมพี่ก่อนทุกทีอยากได้อะไรไม่เคยได้ก่อนเลยอะและปีต่อมาในปี2561นะครับซีรีส์เลือดคนคนจางครับกับการรับเชิญนะครับให้มารับบทเป็นเฮียอี้นะครับตอนวัยเด็กครับและจากนั้นนะครับในปี2566ครับฟูไอเองนะครับผ่านการออดิชั่นได้เข้าร่วมในรายการ The Hidden Character ครับรายการเรียลลิตี้แรกของ Beyond Cow ครับผมรู้สึกว่าพี่เจก็เป็นคนหนึ่งละกันที่เราสนิทและแบบเหมือนจะรู้ใจกันและในปีเดียวกันเองนะครับฟูไอก็ได้มีผลงานการแสดงเรื่อง Don't Touch My Gang ครับแก๊งฆ่าใครอย่าแตะหมดเลยแตะตรงนี้แหละกูเห็นหมดแล้วนะยอมรับมาไซดีเลยกดพวกเราเลยนะขอร้องนะนะบอยนะขอร้องเธอเราไม่ได้กดพวกนายเลยเว้ยแล้วเราก็จะไม่บอกใครแต่เรามีข้อแลกเปลี่ยนและในปลายปี2566ครับฟูไอได้มีโอกาสร่วมเล่นซีรีส์เพื่อนตายครับ Death Friend Forever รับบทเป็นไว้ครับผมมาที่นี่ทุกวันก็เพราะพี่นะผมเชื่อนะว่าทุกคนบนโลกเนี้ยไม่มีใครสมควรอยู่คนเดียวอะทำอะไรผิดก็แค่แก้ไขโอมไหมอะไรเอาไหมและในปีนี้นะครับ2567ครับกับซีรีส์4 minute ครับรับบทเป็นต้นกล้าหนุ่มผู้น่าสงสารนะครับทั้งความรักและชีวิตครอบครัวที่โดนทำร้ายมาทั้งชีวิตแต่เขามีความรักที่ดีครับแต่ไม่ใช่จะสวยงามตลอดไปแม้ชีวิตก็ยังถาโถมไปด้วยความผิดหวังเมื่อน้องชายที่รักถูกพากชีวิตไปเขาผู้เป็นพี่นะครับทั้งที่ชีวิตมีแค่เขากับน้องความแค้นนี้ทำให้เขาต้องตกลงไปในความมืดมนอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้กับซีรีส์4 minute ครับคนที่ฆ่าโดมอีกคนอ่ะคือเกรทแล้วคนที่ยิงเกรทอ่ะก็คือผมช่วงที่พี่ไม่อยู่อ่ะผมก็นอกใจพี่หากต้องการติดตามผลงานของหนุ่มฟูไอธนวัฒน์ชินวัฒน์นะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ IG @sai ครับ FUAIZ_ธนวัฒน์ครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับว่าในคลิปต่อไปY Cup Society นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ